มื้อนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิมาเสนอเมนูอกไก่แบบลาวเนาะแบบบานๆฮานี่แหละพอดีมีน้องคนหนึ่งเนาะเขามาว่าเอื้อเฮ็ดอกไก่ให้เบิ่งแหน่เนาะเฮ็ดอกไก่แบบลาวเฮาให้เบิ่งแหน่มื้อนี้ก็ได้โอกาสก็สิมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะส่วนประกอบเฮาก็สิมีไก่เนาะอันนี้เป็นไก่เนื้อเนาะ2โลเด้พี่น้องโตนึงนี่ค่ะหาตัวน้อยกว่านี้บ่มีแล้วแล้วก็สิมีคิงเนาะคิงแก่หั่นเป็นแว่นไว้สิเด้อพี่น้องหัวซิงไคหัวคาใบมะขี่หูดรสดีเกลือป่นผงนัวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผงกะหรี่แล้วก็จะมีกระเทียมบุบๆจักหน่อยส่วนอันนี้เนาะหัวซิงไคกับกระเทียมหลายคนเขาก็เอาไปซอยแล้วก็เอามาตำรวมกันเนาะแต่มื้อนี้นางสิบ่ตำรวมเนาะก็สิซอยเป็นอันตอนๆอย่างสิใส่เลยถ้าไผหมักก็เอาไปซอยแล้วก็ตำรวมก็ได้เครื่องประกอบก็สิมีซํานี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นก็สิขอตัวไปหั่นไก่ก่อนเนาะแล้วจังมาเบิ่งกันต่อเนาะมาพี่น้องนี่มาซับไก่กันเนาะก่อนเฮาสิเป็นนําไปปรุงเฮาก็เอามาแล่ก่อนเนาะซับเอาโลดตอนใหญ่ตอนน้อยแล้วแต่หมักเด้อพี่น้องถ้าบ้านเฮานี่มีไก่เหนียวไก่บ้านแห้งสิแซ่บเนาะแต่หาซื้อบ่ได้พี่น้องอยู่นี่มีแต่ไก่เนื้อหลายกว่าพี่น้องเอาตอนประมาณนี้เนาะเพราะว่าเฮาสินําไปอบเนาะอาจสิใช้เวลานานถ้าตอนน้อยร้านมันก็สิฮดเหลือนิดน้อยเนาะเอาประมาณนี้แหละมาบัดนี้พี่น้องหลังจากเฮาหั่นไก่แล้วแล้วเนาะก็สิใส่หม้อลงไปเลยได้สิปรุงในหม้อเลยเกลือป่นรสดีตาลทรายพริกไทยป่นผงกะหรี่แตงนัวกระเทียมกับคนคลุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องนวดนวดนี่เด้อพี่น้องคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเนาะเครื่องปรุงเฮาก็น่าสิเข้ากันดีแล้วเฮาก็สิมาใส่หัวข่าคิงหัวซิงไคเนาะใบมะขี่หูดเนาะบาดนี้เฮาก็สิใส่น้ำเปล่าเฮานี่แหละน้ำสะอาดเฮานี่ใส่ครึ่งนึงของไก่เนาะน้ำค่ะพี่น้องใส่ประมาณนี้เนาะมาพี่น้องบาดนี้เอามาตั้งเตาได้บาดนี้มื้อนี้เฮาใส่เตาถ่านเนาะใส่ไฟอันอ่อนเด้อพี่น้องอบไปเรื่อยๆส่วนเตากับไฟสะดวกแบบใดก็ใส่เนาะใครสิใส่เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้เบิดโอเคบาดนี้สิปิดฟ้าไว้แล้วก็อบไปเรื่อยๆเนาะบาดนี้จังมาอัปเดตกันนี่เด้อพี่น้องหลังจากเฮาอบผ่านไปประมาณ40นาทีได้เนาะก็สิประมาณนี้เนาะน้ำก็สิเหลือบ่หลายพอเจาะเนาะถ้าผู้บ่มากหลายก็ให้มันแห้งสนิทเลยก็ได้เด้อพี่น้องแต่อันนี้นางสิบ่เอาแห้งปานใดเนาะสิปะให้พอมีน้ำแน่เอาไว้จ้ำเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันใส่ได้เดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยพี่น้องโอ้ยเปิดหม้อหอมอีหลีหอมเครื่องเทศบัดนี้เฮาก็สิตักเนาะสูตรนี้แซ่บแห้งทั้งแซ่บทั้งหอมพี่น้องเอ้ยใครอยากได้สูตรกดเข้าไปใต้คลิปเลยมุมสามเหลี่ยมใต้คลิปสิจดสูตรไว้ให้อย่างดีละเอียดโอ้ยร้อนๆพี่น้องเอ้ยสิเทเลยก็บ่ได้ร้อนตำอันแจ่มเพชรดิบมาพี่น้องบาดนี่ข้าวเหนียวมาลูกเห็นบ่นี่น้ำกับบ่ได้หลายพอดีเอาเจาะแซ่บๆนี่พี่น้องโอ้ยบ่ผิดหวังเด้อสูตรนี้เอาไปเฮ็ดเด้อบ่ได้อยากกินอบไก่ก็ได้เปลี่ยนเป็นไก่เปลี่ยนจากไก่เป็นเป็ดก็ได้เด้อพี่น้องได้เบิดนี่โอ้ยเดี๋ยววันนี้สิหายตากล้องซิมให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าแซ่บหรือบ่แซ่บสบายดีพี่น้องมื้อนี้สิมาซิมอบไก่น้องนางให้เบิ่งเด้อเป็นตาแซ่บแต่พี่น้องมาๆลงมือกันบ่ใช่รอดแน่เลยพี่น้องอ
ร่อยครับพี่น้องมาแซ่บแซ่บเอาอีกก่อนพี่น้องมาพี่น้องมองใกล้ๆนี่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งน้องนางน้ำหน่อยเด้อบ๊ายบายโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นางก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อจะพายสอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำแน่สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสบายดีโอ้ตากล้องยังบ่ซาวได้นะพี่น้องเอ้ยจักแซ่บบ่แซ่บคุณโอ้ยไปอีหลีแหละจังน้อยพี่น้องสิอยากนำโอเคบ๊ายบายเนี่ยมีตัวจิ๋วสิมากินนำนี่ว้ายรอดนะลูกนะแซ่บบ่แซ่บสิวะว้าวดูน้องเอ้ยว้าวมึงดูแซ่บร้ายสิวะว้าวเป็นบ่พูดดิอร่อยมากแซ่บร้ายสิวะแง่เขินกล้องแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย